ใครจะไปเชื่อนะครับว่าภาพมีมหรือภาพตลกเนี่ยจะกลายเป็นเทคนิคในการนำเข้าสู่บทเรียนและจบบทเรียนได้วันนี้ทีเดนแชร์ขออาสาพาไปเรียนรู้ในรายการ Teacher ไร้สาระเอพิโซดที่12ครับTeacher ไร้สาระเอพิโซดที่12มาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ Teacher ไร้สาระ with Teach and Share นะครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่16เมษายน2565นะครับแล้ววันที่อัดคลิปวันนี้ก็เป็นวันสบายๆวันสงบๆนั่นก็คือวันพระด้วยนะครับผมในวันนี้ครับเราจะมาเก็บอีกหนึ่งเทคนิควิธีการไปใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ดีขึ้นสนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ภาพมีมหรือรูปภาพตลกๆนะครับมาใช้ในขั้นของการนำเข้าสู่บทเรียนมาใช้ในตอนที่จบบทเรียนในช่วงของการสะท้อนคิดแต่เอ๊ะรูปภาพตลกรูปภาพมีมจะใช้ยังไงใช้ได้ด้วยเหรอแล้วมีวิธีการยังไงทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนนะครับไปเรียนรู้กันต่อได้เลยโอเคครับในตอนนี้เป็นตอนที่12หรือเอพิโซดที่12ของรายการ Teacher ไร้สาระแล้วนะครับใครที่อยากให้ที่เดนแชร์นะครับทำเทคนิคอะไรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยที่ล่างคลิปนี้ได้นะครับในวันนี้นะครับรายการ Teacher ไร้สาระตอนที่12นะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับนำเข้าสู่บทเรียนด้วยมีมนะครับหรือรูปภาพสุดฮาภาพตลกนะครับหรือถ้าเกิดคุณครูท่านใดนะครับไม่ต้องการที่จะใช้ช่วงของการนำเข้าสู่บทเรียนก็นำไปใช้ในช่วงท้ายของการสอนก็ได้เมื่อครูสอนจบแล้วเวลาใกล้จะหมดก็ใช้กิจกรรมนี้นะครับใช้ภาพมีมเนี่ยเป็นการสะท้อนคิดร่วมกันนะครับระหว่างนักเรียนกับนักเรียนระหว่างคุณครูกับนักเรียนก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะไปจัดสรรจะไปออกแบบเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปชมนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยนะครับหรือว่าคุณครูเนี่ยนำเข้าสู่บทเรียนไปเพื่ออะไรเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเรานำเข้าสู่บทเรียนไปเพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับทฤษฎีหรือนิยามเนี่ยมีมากมายแต่ความเข้าใจของผมนะครับซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมคิดว่าการนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยทำไปเพื่อวัตถุประสงค์2 อย่างด้วยกันอย่างที่1 นะครับก็คือการนำเข้าสู่บทเรียนที่อิงเนื้อหาหรือนะครับอิงในสิ่งที่ครูจะสอนเพื่ออะไรครับก็อาจจะเป็นเพื่อทบทวนความรู้เดิม2นะครับเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือความรู้เก่าไปสู่ความรู้ใหม่นะครับหรือข้อที่3นะครับเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนที่คุณครูจะสอนเนื้อหาใหม่ว่าสิ่งที่ครูสอนผ่านไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเข้าใจน้อยนะครับอาจจะสัก30คนเข้าใจแค่ 4-5 คนคุณครูก็จะได้แตะเบรกนิดนึงแล้วก็มาเน้นย้ำซ้ำทวนตรงนั้นอีกสักรอบ2รอบเพื่อที่จะไปในเนื้อหาใหม่ได้อย่างมั่นใจนะครับได้อย่างแนบแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่1คือการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อนะครับทบทวนความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่แล้วก็ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนสอนเนื้อหาใหม่อันนี้แบบที่อิงเนื้อหาวิชานะครับแบบที่2ครับคือแบบที่ไม่ได้อิงเนื้อหาวิชาเลยนะครับไม่สนใจเนื้อหาวิชาเลยทำเพื่อสนุกอย่างเดียวนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำเพื่อสนุกอย่างเดียวจะทำไปทำไมนะครับทำไปเพื่อข้อที่1คือกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวนะครับตื่นจากอาการง่วงนอนซึ่งนะครับเวลาที่คุณครูสอนในคาบแรกๆที่เป็นการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับบางทีนักเรียนอาจจะตื่นสายอาจจะตื่นไม่ทันหรือเพิ่งตื่นได้10นาทีนะครับแล้วคุณครูนะครับถ้าสอนเลยเนี่ยเด็กๆก็อาจจะง่วงนอนได้เพราะฉะนั้นนะครับการนำเข้าสู่บทเรียนก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยตื่นตัวซึ่งคุณครูอาจจะใช้เกม
อาจจะใช้คำถามอาจจะใช้สิ่งที่นะครับทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อให้ตื่นจากภาวะของการง่วงนอนนั่นเองนะครับข้อที่2คือเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างนักเรียนกับเพื่อนๆนะครับให้นักเรียนได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับพูดคุยในเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนเลยแต่ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ตื่นว่าเฮ้ยฉันก็เคยทำแบบนี้นะฉันเคยทำแบบนี้แล้วไม่ได้ผลนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อให้เรียนได้พูดได้คุยกันมากขึ้นได้ตื่นจากอาการง่วงนอนหรือเป็นการที่นักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับครูก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่ 2.2 นะครับต่อไปข้อที่ 2.3 ก็คือทำให้นักเรียนได้พูดได้สื่อสารในสิ่งที่อาจจะไม่เคยพูดในห้องเรียนปกตินะครับซึ่งเมื่อถ้าเกิดคุณครูสร้างสถานการณ์จัดสิ่งแวดล้อมขึ้นมานักเรียนก็อาจจะพูดสิ่งนี้ออกมาโดยที่สิ่งที่เรียนพูดออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ครูอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้แล้วเผลอๆบางครั้งนะครับสิ่งที่นักเรียนพูดออกมาในช่วงที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภาวะของความกลัวหรือว่าเขาคิดว่าเขาปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจแล้วคุณครูได้ยินนะครับคุณครูก็อาจจะเข้าใจนักเรียนมากขึ้นอาจจะทำให้สิ่งที่ครูได้ยินนำไปปรับการเรียนการสอนได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูเนี่ยได้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะครับโอเคครับวิธีการในการนำไปใช้ก็ไม่ยากนะครับคุณครูสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในช่วงของการนำเข้าสู่บทเรียนหรืออาจจะใช้ช่วงท้ายนะครับในการสะท้อนคิดก็ได้วิธีการนะครับก็ง่ายๆเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าครูเนี่ยแสดงรูปภาพหรือโชว์รูปภาพนะครับอาจจะเป็นภาพนี้หรือภาพที่อื่นๆนะครับที่คุณครูหามาก็ได้นะครับแล้วคุณครูเนี่ยก็กำหนดหัวข้อขึ้นมายกตัวอย่างเช่นนะครับคุณครูกำหนดหัวข้อว่าเรียนออนไลน์ความรู้สึกนะครับของนักเรียนเมื่อเรียนออนไลน์นะครับถ้าเกิดให้เปรียบเป็นนะครับภาพตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข8เนี่ยนะครับนักเรียนเป็นภาพไหนเพราะอะไรนะครับซึ่งคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนคิดก่อนคิดหาคำตอบก่อนแล้วเชื่อว่านักเรียนเนี่ยอาจจะอยากเลือก2รูปภาพซึ่งคุณครูอาจจะอนุญาตก็ได้หรือถ้าเกิดกลัวว่าจะหมดเวลาอยากให้คนอื่นตอบด้วยก็อาจจะอนุญาตให้เลือกแค่คนละ1รูปภาพเท่านั้นนะครับสมมุติว่านะครับผมเป็นเด็กชาย A นะครับเด็กชาย A นะครับเลือกหมายเลข6นะครับคุณครูก็จะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยหมายเลข6อ๋อกุมขมับแล้วทำหน้าแบบนี้คุณครูก็อาจจะถามว่าไหนลองเล่าให้ครูฟังซิหมายเลข6เนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงนะครับเด็กก็อาจจะบอกว่าโอ้ผมปวดหัวมากเลยครับคุณครูเรียนก็ตัวผมเองก็เรียนไม่รู้เรื่องนะครับแล้วบางทีก็ตื่นสายด้วยเน็ตก็สะดุดด้วยแล้วแม่ก็อาจจะบ่นว่าผมไม่ตั้งใจเรียนด้วยผมรู้สึกว่าผมเหมือนกับภาพที่6เนี่ยครับมันรู้สึกเครียดมากๆนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนว่าถ้าเกิดเรียนวิชาคุณครูไปแล้ว2อาทิตย์เนี่ยนะครับให้เปรียบความรู้สึกนะครับ1ถึง8นี้คิดว่าการเรียนวิชาของครูเนี่ยไป2สัปดาห์2อาทิตย์แล้วความรู้สึกเหมือนกับภาพไหนนะครับนักเรียนก็จะได้พูดคุยกันมากขึ้นได้พูดมากขึ้นได้ฟังความคิดเห็นของนักเรียนได้ฟังความรู้สึกของนักเรียนนะครับคุณครูก็จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้พูดกลายเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่อยากจะแบ่งปันนะครับส่วนรูปภาพ1ถึง8อันนี้คุณครูก็อาจจะใช้รูปภาพนี้หรืออาจจะเป็นรูปภาพอื่นก็ได้นะครับผมทีนี้มาดูต่อนะครับว่าเราสามารถที่จะนำเทคนิคนี้ไปใช้หรือไปจัดกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างนะครับข้อที่1เลยคือครูเปลี่ยนหัวข้อหรือเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับเช่นเมื่อครูสอนจบคาบแล้วนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อเปรียบกับหมายเลข1ถึง8เมื่อกี้นะครับเมื่อเห็นคะแนนสอบเก็บคะแนนกลางภาคปลายภาคเมื่อรู้ว่าคุณครูติดธุระไม่ได้เข้าสอนอาทิตย์หน้าความรู้สึกเปรียบเสมือนภาพไหนนะครับ 1-8 อะไรแบบนี้นะครับข้อที่2คือเปลี่ยนภาพมีมใหม่ครับเปลี่ยนภาพมีมใหม่ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณครูสามารถหาภาพมีมได้นะครับเปลี่ยนภาพมีมใหม่ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับข้อที่3คือให้นักเรียนนะครับลองสร้างภาพมีมด้วยตนเองซึ่งอาจจะเป็นแบบวาดเองหรือใช้โปรแกรมก็ได้นะครับข้อที่4นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เมื่อตอนนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยครูอาจจะใช้ตอนที่คุณครูสอนจบแล้วในชั่วโมงนั้นๆก็ไ
หรือก่อนจบคาบนะครับเป็นการสะท้อนคิดว่าเมื่อครูสอนจบแล้วความรู้สึกของทุกคนนะครับหรือความรู้สึกของตัวแทนนักเรียนนะครับเปรียบกับภาพมีมนะครับที่ครูหามาเนี่ยมันเป็นภาพไหนเพราะอะไรนะครับแทนที่จะให้เด็กเขียนต่อก็อาจจะเป็นการพูดตอบก็ได้เพื่อกระชับเวลามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้นด้วยและสุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนตั้งคำถามหรือตั้งประเด็นเองแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเป็นคนตอบหรือนะครับนักเรียนเป็นคนตั้งคำถามก็ได้แล้วคุณครูเป็นคนตอบครูก็จะได้คุยกับนักเรียนมากขึ้นนักเรียนก็จะได้เข้าใจความรู้สึกของครูมากขึ้นเราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับไอเดียนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูวันวิสาจังนะครับใน Facebook นะครับใครสนใจก็ลองย้อนกลับไปนะครับดูคลิปนี้ซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ลองหาภาพมีมอื่นๆไปใช้ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะใช้ภาพมีมที่เป็นตัวอย่างในภาพนี้ก็ได้นะครับ 1-8 นะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่าเพียงแค่ดูคลิปนี้จบแล้วเชื่อเลยนะครับอยากให้คุณครูเนี่ยได้นำไปทดลองจริงๆด้วยและผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนะครับในการนำภาพมีมไปใช้ไม่ว่าขั้นของการนำเข้าสู่บทเรียนหรือการจบการสอนการสะท้อนคิดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งเทคนิคดีๆที่สามารถช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์เพิ่มความสุขเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มสิ่งดีๆนะครับให้กับชั้นเรียนได้อย่างแน่นอนชวนให้ลองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ง่ายๆด้วยการกดติดตามกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ทั้งหมดของทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอางี้ครับง่ายๆก่อนจบคลิปนี้ดูคลิปของทีเด่นแชร์แล้วในตอนนี้หรือในตอนที่ผ่านมาเป็นหมายเลขไหนครับลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้รออ่านอยู่นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับ